โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นอย่างไรส่วนใหญ่จะพบได้มากในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเนื่องจากเพศหญิงมีท่อปัสสาวะสั้นกว่าเพศชายจึงทำให้เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะได้ง่ายอาการ 1. ปวดปัสสาวะบ่อยมากต่อวันแบบกระปริกกระปรอยคล้ายถ่ายปัสสาวะไม่สุด 2. รู้สึกปวดแสบขัดในขณะปัสสาวะ 3. ในบางรายอาจมีเลือดปนในปัสสาวะป้องกันได้โดยไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานรักษาสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศดื่มน้ำมากๆประมาณ 8-10 แก้วต่อวันเพื่อช่วยขับเชื้อโรคออกจากร่างกายควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเช่นโรคเบาหวานหลังมีเพศสัมพันธ์ควรทำความสะอาดร่างกายและปัสสาวะทิ้งทันทีหากมีความผิดปกติบ่อยๆควรปรึกษาแพทย์นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลธนบุรีโทร1645